วิเคราะห์บอลทับเซิร์ฟเซอร์เบียเจอกับสิงโตคำรามอังกฤษทีมขวัญใจมหาชนที่แฟนๆเฝ้ารอล่ะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลวิเคราะห์บอลยูโร2024กลุ่ม4นัดแรกทีมชาติเซอร์เบียเจอกับทีมชาติอังกฤษแข่งขันเวลา 14:00 ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36จากสนามอารีนาอัลชาวเก้นะครับเริ่มกันที่ทัพเซิร์ฟเซอร์เบียนะครับดราก้านสตอยโควิชจัดเป็นเฮดโค้ชเพียงไม่กี่คนในยูโรหนนี้ที่ไร้ปัญหาแข้งตัวหลักบาดเจ็บเท่ากับว่าพร้อมจัดเต็มชุดใหญ่นำโดยดูซานทาดิชกับตันทีมจากเฟเนบาเช่ยืนตำแหน่งหมายเลข10คอยสนับสนุนคู่หัวหอกอย่างอเล็กซานดรามิโตรวิชกับดูชานวลาโฮวิชนอกจากนั้นยังมีเซอร์เกย์มิลินโควิชซาวิชคุมกลางสนามคู่กับซาซ่าลูคิชเคียงข้างด้วยอันดรียาซิสโควิชฟิลิปคอสติสส่วนแนวรับนำโดยนิโคล่ามิลินโควิชมิลอชเวลิโควิชรวมไปถึงนายด่านวานยามิลินโควิชซาวิชนะครับน้องชายแท้ๆของเซอร์เกย์คาดการณ์11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติเซอร์เบียน่าจะมาในระบบ 3-4-1-2 ครับผู้รักษาประตูเป็นวานยามิลินโควิชซาวิชแผงหลัง3คนมีนิโคล่ามิเลนโควิชมีลอชเวลีโควิชแล้วก็สตราฮินยาพาฟโลวิชนะครับของกลาง4คนประกอบไปด้วยอันดรียาซิฟโควิชเซอร์เกย์มิลินโควิชซาวิชซาชาลูคิชแล้วก็ฟิลิปคอสติชนะครับส่วนดูซานทาดิชกัปตันทีมจะรับหน้าที่เป็นเบอร์10สนับสนุนเกมรุกให้กับอเล็กซานดรามิโตรวิชหัวหอกหน้าเป้าคู่กับดูซานวลาโฮวิชแหละครับส่วนทีมขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษครับแกเรตซาวเกตประสบปัญหาแนวรับขาดทั้งแฮร์รี่แม็กควายที่หายเจ็บไม่ทันนะครับจนต้องถอนตัวส่วนลูกจอแบ็กซ้ายร่วมค่ายปีศาจแดงเพิ่งซ้อมเต็มรูปแบบได้ไม่นานส่วนหัวหน้าคีรันทริปเปียจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไปก่อนส่วนในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กกวางมาร์กเกฮีเล่นคู่กับจอห์นสโตนนะครับที่คืนความฟิตเรียบร้อยนอกนั้นไม่น่ามีอะไรพลิกโผครับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเอาดีบทบาทใหม่ในแดนกลางนะครับประสานงานร่วมกับดิแคลนไลส์ปล่อยให้บุคาโยซาก้าจูดเบลลิงแฮมแล้วก็ฟิลโฟเดนทำเกมสนับสนุนแฮร์รี่เคนกับตันทีมที่พ่วงด้วยดริกีดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติแหละครับอังกฤษคาดว่าจะมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูเป็นจอแดนพิกฟอร์ดครับแบ็คขวาคายวอลเกอร์แบ็คซ้ายคิวแรนทริปเปียร์นะครับผู้เซ็นเตอร์ใช้จอห์นสโตนจับคู่กับมาร์กเกฮีส่วนกองกลางตัวรับ2คนน่าจะใช้เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจับคู่กับดีแคลนไลส์3ประสานเกมรุกมีจูดเบลลิงแฮมขนาบแข้งด้วยบุคาโยซาก้ากับฟิลโฟเดนสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างแฮร์รี่เคนกับตันทีมนะครับปิดท้ายกันที่ความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับอังกฤษมีปัญหาปรับปลายนะครับทำเอาแฟนบอลไม่มั่นใจไปบ้างแต่คุณภาพนักเตะหลายรายยังแข็งแกร่งเรียกได้ว่าของแท้นะครับโดยเฉพาะแนวรุกจัดจ้านทุกตัวเล่นงานแผงหลังเซอร์เบียที่ดูช้าไปหน่อยดูแล้วสิงโตน่าจะคำรามสมฉายาในเกมนี้ครับฟันธงลงสกอร์เซอร์เบียแพ้อังกฤษครับ 0-2 หรือ 1-3 นะครับแล้วคาร์บอนทุกท่านล่ะครับคิดว่าผลบอลคู่นี้จะเป็นอย่างไรอังกฤษจะสามารถกำชัยในนัดแรกได้หรือไม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบน channel คนคอบอลเช่นเดิม